สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะฮะวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบ Host a t o ตมนะครับแล้วผมในอย่างแนะนําให้ทุกคนนะครับลองใช้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะต้องการใช้บริการจดโดเมนเช่าโฮสติ้งนะครับสำหรับการทําเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า Host a t o ตมเนี่ยมีข้อดีอยังไงนะครับ โอเคครับก็จริงๆเนี่ยผมเคยทำวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจดโดเมนเช่าโฮสติ้งนะครับของโฮสตอมไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดเว็บไซต์นะฮะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์วิดีโอด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ให้นะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าโฮสตอมเนี่ยมีข้อดีอยังไงนะครับผมจริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า ผมเป็นคนที่ทำเว็บไซต์แล้วก็ได้ใช้บริการของผู้ให้บริการเนี่ยหลากหลายเจ้านะนะครับแล้วก็มาเจอโฮสตอมเจ้านี้นะครับบอกเลยว่าชอบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ระบบการจัดการต่างๆหลังบ้านที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการง่ายๆเลยได้ด้วยตัวเองนะครับคือไม่ยุ่งยากนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนต้องการติดตั้ง WordPress หรือว่าทำการอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าจัดการส่วนอื่นๆก็ตามนะครับคือเราสามารถทำได้ง่ายมากนะฮะอ่ะ โอเคครับก็อันดับแรกครับตรงนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูระบบหลังบ้านนะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะอัปโหลดเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็จะเข้ามาที่ Direct Admin ตัวนี้นะครับอ่ะสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมชอบมากๆเลยของ HostTom s r เนี่ยก็คือหลังบ้าน Direct Admin เนี่ย Web Control Panel เนี่ยนะครับ สวยงามมากนะครับดูหน้าตา UI นะครับคือดูง่ายมากนะครับคือถ้าเป็นของเจ้าอื่นที่ผมใช้เนี่ยหน้าตาจะไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าของทาง Hostom เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับคือให้ดูข้อมูลราละเอียดง่ายกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมเห็นไหมนะครับนี่เขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆตามนี้เลยมาดูครับอ่ะในการจัดการ Account นะครับจัดการอีเมลอ่า Advanced Features นะครับ System Info and Files Extra Features Support and Help แล้วก็ Software t o s Apps Installer นะครับ ก็ตรงนี้ทุกคนสามารถใช้ระบบหลังบ้านตรงนี้นะครับในการจัดการการทํางานต่างๆได้ง่ายมากๆนะครับอ่าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลนะครับการใช้งานโฮสติ้งของเรานะฮะอ่าก็มาดูว่าเนี่ยในส่วนของ Space ที่จัดเก็บของโฮสต์ของผมก็คือนี่ฮะใช้ไปประมาณ2.27 MB นะครับเต็ม4 GB นะฮะแบนด์วิธนะครับ ใช้ไปเท่าไหร่ก็มีบอกหมดเห็นไหมนะครับอีเมล์สฟทพ c d a t a b a s e ดีย o d e นี่แล้วก็เราสามารถที่จะดูโดเมนได้ตรงนี้ครับสามารถแก้ไขแล้วก็ PHP Version นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน PHP ได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีวันที่ Active บอกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเปิดใช้งานบริการเนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะฮะมาดูส่วนต่อไปนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ดีมากๆนะก็คือ เวลาที่ทุกคนต้องการที่จะอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นไปบนโฮสติ้งนะครับอะทุกคนเลื่อนลงมาดูนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะฮะ System Info and Files นะครับอะให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกตรงนี้เลย Files Manager นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะฮะอะก็จะมาที่หน้านี้แล้วก็มาที่ Folder Public/_html Underscore นะครับซึ่งในนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีพวกไฟล์เป็น หน้าแรกนะที่เขาสร้างขึ้นมาให้แต่ว่าตอนนี้ผมลบทิ้งไปแล้วเหลือแค่โฟลเดอร์ CGI Dashbin นะฮะแต่ว่าตรงน,นี้ผมจะมาอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ให้ดูนะครับอ่าตรงน,นี้ผมมีเว็บไซต์ของผมอยู่เห็นไหมก็คือตอนนี้ยังไม่มีไฟล์อะไรนะครับก็มาดูกันนะฮะผมจะมีไฟล์ตรงนี้นะครับผมจะครอบตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลากลงไปง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์นะครับอ่าโฟลเดอร์ก็เมื่อกี้มันอัปโหลดไม่ได้นะก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์แต่ละตัวเลยอ่าโฟลเดอร์ C N นะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปลาก c s เข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับกดกลับมาที่ public HTML ต่อไปก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ฟอนตนะครับก็มาสร้างกันฟอนต์อ่าดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมาดูอ่าตรงนี้ฟอนตไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่าตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากนะนะครับผมโอเคอ่ามาดูในส่วนของรูปภาพนะครับอัปโหลดเข้าไปคือแบบ d rag and drop ลากวางลากวางได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็คือ a js นะฮะมาสร้างโฟลเดอร์ js เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปลากเข้าไปนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยหลังจากผมอัปโหลดเว็บไซต์ของผมเสร็จแล้วผมก็มาที่หน้าเว็บของผมแล้วก็ refresh นะครับอ่าเห็นปะ่ะนะครับเว็บไซต์มาทันทีเลยนะครับคือตรงเนี้ยบอกเลยว่า โฮสติ้งของเขาเนี่ยใช้เป็น SSD นะครับทุกคนไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์นะก็คือมันจะทําให้เว็บเนี่ยโหลดเร็วกว่าเดิมมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะเห็นไหมว่าการอัพโหลดเว็บไซต์สร้างไฟล์สร้างโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายมากคือทําได้ที่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องผ่าน FTP เลยนะครับ ก็คือไม่ต้องทําผ่านทางโปรแกรมฟาวซิลล่าเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปก็คือถ้าเกิดทุกคนเคยใช้การอัปโหลดไฟล์เนี่ย,ยก็คือมันจะทําผ่านทางโปรแกรมฟาวซิลล่าตัวนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าของโฮสต์ตอมเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเห็นปะง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาดูส่วนต่อ,อไปครับก็คือในเรื่องของการติดตั้งอ่าอย่างเช่นพวก cms ต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเช่น wordpress Joomla อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะก็คือเขาจะใช้เป็น softculus apps installer นะครับตัวเนี้ยนี่ทุกคนมาสังเกตนะครับ hostatom เนี่ยรองรับ level แล้วก็ nodejs ด้วยนะนะครับก็คือใครที่มี project level อะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากนะนะครับ โอเคจากนั้นมาดูส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือแน่นอนว่าใครที่ใช้โฮสติ้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทําเว็บไซต์ด้วย PHP ใช่ไหมครับแล้วก็ฐานข้อมูล MySQL นะครับก็ตรงเนี้ยที่ผมพาทุกคนดูไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP เนี่ยทุกคนก็สามารถมาที่ตรงนี้ได้แล้วก็กดที่ change ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมนะครับก็จะมีตามนี้นะครับคือเวลาที่เราติดตั้งพวกเฟรมเวิร์กหรืออะไรพวกเนี้ยผมเคยลองอยู่รอบหนึ่งก็คือ Laravel เนี่ยนะครับมันรองรับอ่าเป็น PHP น่าจะ7 ขึ้นไปมั้งผมไม่แน่ใจที่ผมลองติดตั้งดูนะนะครับก็ตอนแรกมันเป็นตัวนี้อยู่น่าจะนะครับจาไม่ได้แล้วก็คือผมเคยลองอยู่รอบนึงนะฮะมันเป็นตัวนี้ทีเนี้ยมันติดตั้ง l าเลเวลไม่ได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับก็เลยติดตั้งได้นะครับเนี่ยคือเปลี่ยนปุ๊บเราสามารถติดตั้งได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่า PHP settings ตรงนี้นะฮะทุกคนสามารถคลิกเข้ามาแล้วก็ตั้งค่าได้อย่างเช่น ถ้าเกิดทุกคนมีเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย PHP เนี่ยนะครับทุกคนต้องการให้อ่มามแสดง e r r o r นะครับแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เห็นไหมนะครับนี่ก็ค่า Default มันจะเป็น display errors นะครับก็คือแสดง e r r o r แล้วก็ Val u e นะครับก็คือจะเป็น on นะครับผมโอเคก็ตั้งค่าได้ง่ายมากเห็นไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล MySQL นะครับก็สามารถคลิกเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็สามารถสร้าง ฐานข้อมูลได้อัปโหลดแบ็กอัพอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีนะผมยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลมานะครับก็เดี๋ยวค่อยพามาดูที่หลังนะครับก็วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่อยากจะมาแนะนานะครับบริการจากทาง HostTom นะครับว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบนะครับแล้วผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปิดเว็บไซต์ก็คือจดโดเมนเช่าโฮสติ้งอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็สามารถใช้บริการจาก HostTom ได้นะครับบอกเลยว่าพพอร์ตรวดเร็วมากๆนะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคน มาทําการลองอัปโหลดโปรเจกต์ PHP นะครับก็จะมีเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยจะพาทุกคนมาเรียนรู้กันนะครับผมเผื่อใครทำโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วไม่รู้วิธีการอัปโหลดก็เดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปใช้บริการจากทาง HostTom ดูนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้า สวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ